เพราะปกติเวลาที่มีซากสัตว์ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่พิเศษซึ่งสุนัขของเราจะสามารถดมได้พอดมเสร็จแล้วเขาจะแสดงปฏิกิริยาบ่งชี้ว่ามีแน่ๆหลังจากนั้นก็จะเป็นโปรเซสที่เราอาจจะต้องรอผู้โดยสารมาเพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไป